จ้าพี่จะยืนอยู่ทำไมใต้ร่มไม้เอินออกมาทำยุทธาธิกันให้เป็นเกียรติยศสืบไปในแผ่นดินพอต่อไปในภายหน้าจะไม่มีกษัตริย์ใดได้ทำยุทธาธิกันอีกแล้วท่านอย่ารับคำท้ามันนะท่านมหาอุปราชาขอให้พลทหารของเราระดมยิงมันเลยดีกว่าจะได้หมดเรื่องหมดราวกันสักทีอย่าเลยมังจะปโลถ้าข้าไม่รับคำท้าเขาทหารของเรามันก็จะพูดกันได้ว่ารัชทายาทแห่งหงสวดีเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าสู้คนไทย